ที่เซี่ยงไฮ้ว่าระบาดหนักแล้วนะคะที่บ้านเราเนี่ยโควิดก็ระบาดไม่แพ้กันนะคะมีคนบันเทิงติดเชื้อเพิ่มกันแบบรายวันเลยทีเดียวอย่างวันนี้นะคะพระเอกหนุ่มอินสารินก็ออกมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อแต่ว่าคุณหมอประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะเลยทำการกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะโดยพระเอกหนุ่มอินสารินนะคะได้ออกมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิดผ่านทาง IG Story ค่ะบอกว่าเนื่องจากอินได้ตรวจ ATK วันที่27เมษายนพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นะคะแล้วก็เข้ารับการตรวจ RT-PCR ซึ่งทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ค่ะคุณหมอได้ประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะคะเลยทำการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่า Home Isolation เพื่อติดตามอาการแล้วก็รักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปค่ะ